สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวๆนำเสนอเมนูกะเพราไก่ฉีกเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับควันฉุยน่ารับประทานมากเลยนะครับสีสันสวยงามนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดกะเพราไก่ฉีกวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่ฉีกใบกะเพราพริกกระเทียมสับน้ำมันหอยซอสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระทะนะครับ ตั้งเตาเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็วนกระทะให้ทั่วนะครับต่อไปเราก็จะใส่พริกกระเทียมแล้วก็ผัดให้พริกเราเหลืองหอมนะครับเมนูกะเพราก็ง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้แล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใส่วัตถุอะไรนะครับจะใส่เนื้อใส่ไก่ใส่หมูก็แล้วแต่นะครับแต่คราวนี้เราใช้ไก่ฉีกนะครับไก่ฉีกที่เหลือจากการไหว้นะครับผมก็จะใส่ตู้เย็นแล้วเก็บไว้แล้วพอมีโอกาสผมก็จะเอาไก่มาฉีกนะครับแล้วก็ทำการผัดกะเพราเมื่อพริกเราหอมเหลืองได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่เนื้อไก่นะครับที่เราฉีกไว้ใส่ลงไปผัดไปเลยนะครับผัดให้ทั่วนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วต่อไปเราก็จะทำการปรุงรสนะครับเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะครับซอสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำใบกะเพรามาใส่นะครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดี๋ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะครับผัดกะเพราไก่หน้าตาสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ
กะเพราไก่ฉีกโอเคนะครับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ